ภายหลังศาลอาญามีคำสั่งให้อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวพิงกี้สาวิกาชัยเดชนักแสดงสาวชื่อดังในคดีแชร์ Forex 3D โดยตีราคาประกัน5ล้านบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ให้แจ้งต่อศาลภายใน7วันและให้รายงานตัวต่อศาลทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงและให้แจ้งต่อม.ทราบด้วยแต่ในส่วนของแม่พิงกี้ศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวซึ่งล่าสุดนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงหรือว่าอัยการหน่วยรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดให้สัมภาษณ์กับทางคมชั้นลึกออนไลน์โดยระบุว่าสาเหตุที่ศาลไม่ให้ประกันตัวแม่ของพิงกี้สาวิกาโดยหลักทั่วไปแล้วผู้ต้องหาที่คุมขังไว้จะไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานได้แล้วซึ่งบางคนก็สงสัยว่าทำไมศาลไม่ให้ประกันแต่พออัยการยื่นฟ้องแล้วถึงให้ประกันทางนี้เบื้องต้นกระบวนการที่จะเอาไปขังข้อแรกต้องมั่นใจว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือไม่ใช้อิทธิพลไม่ข่มขู่พยานหรือไม่ไปกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานให้มันบิดเบือนจากความจริงเจตนารมณ์ของศาลหลักฐานทุกอย่างต้องเป็นไปตามความจริงกระบวนการตรงนี้ถ้ามีพฤติกรรมที่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานศาลก็จะไม่ให้ประกันตัวแต่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจโดยไปตีราคาค่าประกันที่เพิ่มสูงขึ้นศาลจึงพิจารณาให้ประกันแต่ข้อเท็จจริงศาลไม่ได้มองที่จำนวนเงินแต่มองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เมื่อคุณออกไปแล้วจะไม่ไปทำให้พยานหลักฐานเสียหายประเด็นนี้คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาคดีของศาลถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ